สวัสดีครับชื่อโอนะครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่มอรังสิตนะฮะ Facebook ก็อธิวัตรโอ ISU ทีนี้ก็คือวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับจะชวนเพื่อนๆที่เล่น Facebook นะครับไปเล่นเกมกันคือมันจะเป็นเกมที่จะต้องออกไปข้างนอกนะต้องออกไปเล่นเกมข้างนอกคือหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเกมที่เรียกว่า Pump It Up ใช่ไหมครับคือมันเป็นเกมที่ผมกล้าพูดเลยนะว่ามันดีต่อสุขภาพมากคืออย่างผมอะผมเคยเป็นคนที่เป็นโรคหอบอะไรอย่างงี้พอผมไปเล่นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกดีมันเป็นการเล่นที่แบบว่าใช้ความสามารถใช่ไหมครับอะไรอย่างงี้ส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ทําให้เราสามารถวัดได้ว่าขีดจํากัดของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็คนเราอ่ะจะสามารถก้าวข้ามขีดนั้นได้ไหมด้วยการเล่นแบบว่ามันจะมีระดับเพลงให้เล่นตั้งแต่ระดับเลเวลตั้งแต่1จนถึง27โดยส่วนตัวแล้วคือตอนนี้โดยส่วนตัวผมแล้วคือตอนนี้ผมเล่นได้ประมาณถ้ามันจะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือ1ก็คือเป็นแบบซิงเกิลคือจะเป็นการเล่นคนเดียวคือจะมีระบบการเล่นนะอยู่5ปุ่มเองทีนี้คือแล้วทีนี้มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นรูปแบบของการเล่นแบบดับเบิลก็คือจะเป็นการเล่นที่แบบว่าตัวผู้เล่นเราเนี่ยบังคับที10 ปุ่มนะฮะก็คือเคยจะคือคงจะเคยเห็นจากในทีวีมาบ้างแล้วคือเคยมีการเอาไปเอาเกมนี้ไปออกในรายการของกระบี่มือหนึ่งซึ่งผมขอพูดเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากเกมนี้คือมันเป็นการเล่นที่แบบว่าหนึ่งแล้วเราได้เพื่อนไม่พอเรายังได้สุขภาพด้วยนะครับทีนี้ผมจะพาไปแนะนำเกี่ยวกับระบบการเล่นเริ่มต้นด้วยที่ซิงเกิลก่อนละกันการเล่นซิงเกิลนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบดังนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเนี่ยพอซิงเกิลมันจะเป็นอย่างนี้ดูตามชาร์ตนะครับมันจะแบ่งไปครึ่งเดียวอันนี้จะเป็นเพลง Cannon Full Song นะเพลงก็เพราะเล่นก็สนุกได้สุขภาพด้วยคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราต้องใช้เท้าเหยียบไปตามชาร์ตโน้ตที่มันขึ้นมาครับคิดว่าหลายๆคนคงจะสามารถเล่นได้แล้วก็คิดว่ามันคงดีต่อสุขภาพหลายๆคนนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูในรูปแบบของดับเบิลนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะนี่จะเป็นเพลงเดียวกันแต่อยู่ในรูปแบบของดับเบิลนี่นะเห็นไหมครับคืออันนี้จะเป็นรูปแบบดับเบิลรูปแบบดับเบิลคือจะบังคับทีเดียว10 ปุ่มเลยก็ท้าทายเราขึ้นไปอีกมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันเล่นแล้วสนุกมันได้สุขภาพแล้วมันยังท้าทายเราได้ถึงขนาดนี้โอ้มันช่างเป็นเกมที่ผมกล้าพูดเลยว่าหยอดไปมันไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอนมันได้สุขภาพอะแล้วคือสุขภาพมันเป็นสิ่งที่เราหาฟรีได้ก็จริงแต่เราจะหายังไงให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดนะครับนี่คือเป็นดับเบิลแคนนอนเหมือนกันฟูลซองเหมือนกันดับเบิล23คืออย่างชานี้ผมมองก็ตอนแรกผมก็ว่ามันก็ไม่ยากนะง่ายกระจอกเหลือเกินแต่ว่าพอตอนก่อนเพลงจะจบสักประมาณ20-30 วินี่ผมก็คานเป็นหมาเลยครับร้องเองอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนผู้ที่อุปการะเรื่องเกี่ยวกับคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้คือผมจะค่อนข้างนับถือคุณคิสลีมากคืออัดคลิปมาคือผมตอนผมโหลดจากใน Mixtape อะไรอย่างนี้ผมไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปโหลดแบบ High Definition คือโหลดแบบธรรมดาก็ชัดมากนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีการเล่นชาที่แบบว่าบางทีก็มีพลาดมั่งแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นความรู้สำหรับผมมากคือผมดูแล้วผมก็เลื่อมใสมากโอ้โหคนนี้เล่นเก่งจริงๆอะไรอย่างนี้ผมเห็นแล้วผมนะผ
ผมเริ่มใส่ผมนับถือเขามากแล้วทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งที่ผมเป็นไอดอลคนใหม่เลยอันนี้คือเป็นไอดอลคนต่างประเทศนะครับยังไม่ได้พูดถึงไอดอลคนไทยเดี๋ยวสักครู่นะครับชาร์จแบตแป๊บก็ถ้าเกิดเป็นไอดอลคนไทยเอาเป็นไอดอลคนต่างชาติก่อนแล้วกันอีกคนหนึ่งก็คือเป็นผมไม่รู้ชื่อจริงนะครับผมรู้แต่ชื่อที่เขาอัพลงคลิปก็คือจะเป็นเนเจอร์นิมคนนี้เก่งมากผมเห็นแล้วผมเริ่มใส่เลยแบบวานว่าเขาสามารถเล่นเพลงที่เหมือนกับว่ามีถ้าชาร์ตมีประมาณเป็นพันตัวก็เล่นได้หมดพันตัวคือจะพลาดก็พลาดไม่เกิน10 ตัวไม่เกิน5 ตัวซะด้วยซ้ำหรือ3 ตัวซะด้วยซ้ำผมเห็นแล้วว่าโอ้โหมันเป็นการเล่นเกมที่สุดยอดนะคือเขาได้สุขภาพดีแล้วก็เขาก็ได้เผยแพร่คลิปนี้ให้คนอื่นดูเพื่อที่เป็นความรู้ผมก็มองแล้วโอ้เก่งมากทีนี้คือมันจะเป็นประวัติการเล่นของผมคือโดยส่วนตัวแล้วผมเล่นถ้าเกิดเป็นซิงเกิลนะฮะผมจะเล่นได้ไม่เกินตรงๆเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเบรกออนนี่ผมเล่นได้ไม่เกิน17หรอกแต่ถ้าเกิดเล่นแบบเลื่อนหมดก็ยังเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เอผมก็คงเล่นได้ไม่เกิน18นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ศึกษาที่จะเล่นเกี่ยวกับซิงเกิลประมาณ18ให้มันรอดนะคือให้มันเบรกออนนะครับ คือก็ไม่ใช่คีนเนอร์ให้คีนเนอร์มันง่ายไปก็แล้วทีนี้ผมก็แต่คือตัวโดยส่วนตัวของผมแล้วผมจะชอบเล่นดับเบิลมากกว่าครับผมดับเบิลนี้ผมจะเล่นได้ประมาณถ้าเบรกออนนี่ผมเล่นได้ประมาณ15 ถึง 18เลยเบรกออนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ต้องเบรกออนเบรกออฟเลือดมันหมดไปก็แต่ว่ายังได้เออะไรแต่คือพูดตรงนะครับเอมันไม่ได้บอกอะไรเลยคือเอมันไม่ได้บอกว่าคุณเก่งคุณจะเก่งได้ต่อเมื่อคุณเล่นแล้วคุณต้องเบรกออนจริงๆนะฮะคือดับเบิลผมจะเล่นได้ประมาณถ้าเกิดให้เบรกออนเอาโดยเฉลี่ยแล้วผมก็เล่นได้ประมาณ20ไม่เกินนี้แต่ผมถนัดเล่นดับเบิลมากกว่าจริงๆนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องที่แบบว่าเอ้ยเล่นแล้วมันเหนื่อยง่ายอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับคือร่างกายคนเรามันจะปรับสภาพไปตามที่เราเล่นถ้าเกิดเราเล่นแล้วมันเหนื่อยก็อย่ากังวลครับผมคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆคนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากคนดีก็เป็นคนไม่ดีจากคนไม่ดีก็เป็นคนดีเราก็เห็นกันอยู่นะครับคือตอนนี้ผมก็มีกลุ่มปั๊มอยู่ คือเป็นสร้างขึ้นมาเองเป็นของคนในกลุ่มไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นสาขาใดหรือสาขาไหนแต่ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องส้มตําส้มตําเลยนะครับผมเป็นเกี่ยวกับส้มตําครับก็ถ้าเกิดใครรู้ความหมายก็คงจะเข้าใจนะครับว่าส้มตําคืออะไรแล้วมันเป็นอะไรนะครับผมคือมันก็คงไม่ใช่ของกินหรือว่าของหากินอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็ขอฝากความรู้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วทีนี้ก็กลุ่มปั๊มของผมก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้าก็แอดหรือติดต่อมาทาง Facebook ได้โดยที่เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าปุ๊บเอ้ยกลุ่มปั๊มผมมันกลุ่มอะไรกลุ่มมันชื่ออะไรแล้วทำไมมันหาไม่เจอคือใครหาเจอก็เก่งแล้วครับผมคือผมตั้งเป็นซีเครตไว้คือผมไม่อยากให้ใครมาส่องนะฮะเพราะว่าเราจะทำส้มตำกินกันครับผมสักครู่นะฮะคือกลุ่มปั๊มของผมอะมันจะไม่ใช่การพูดรายละเอียดเกี่ยวกับปั๊มอีทอัพอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นการพูดเกี่ยวกับปัญหาแวดวงสังคมอะไรอย่างนี้คือเป็นปัญหาที่เอ้ยวันนี้ไปทําอะไรมาอุ้ยเซ็งอะไรอย่างนี้สามารถระบายได้เต็มที่คือไม่จําเป็นจะต้องส้มตําอย่างเดียวนะครับคือจะตําซั่วหรือว่าจะอะไรก็ได้คือจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ก็เต็มที่นะฮะนี่นะครับเลยนี่เอาไปอัพเลเวอร์จอมันอาจจะกลับด้านนิดนึงแต่ว่ายังไงถ้าเกิดใครอยากเข้าก็ติดต่อมาได้ผมก็จะรับแอดนะครับแต่จริงๆผมจะเป็นฝ่ายแอดกลับไปซะด้วยซ้ำถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์กับส้มตำมาแล้วผมจะไปแอดคุณเองแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันยังไงก็มาร่วมเล่นเกมปั๊มอีทอัพด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนหลายๆคนแบบว่าหันมาใส่ใจ
ด้านสุขภาพมาเล่นเกมแนวแบบว่าเฮ้ยเล่นแล้วสุขภาพดีเล่นแล้วแบบว่ามีเพื่อนที่เข้าใจเราเข้าใจถึงสุขภาพด้วยแล้วก็ได้พบปะสังสรรค์แล้วก็มีสังคมแล้วก็มีการฆ่าเวลาโดยมีประโยชน์นะครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ซึ่งมันเป็นคลิปแรกของผมจริงๆผมก็ไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับถ่ายเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาก่อนไงก็ชาวปั๊มนะครับทุกคนร็อกไว้ร็อกไว้นะครับผมบ๊ายบายครับ